สวัสดีครับพบกับรีวิวมิสเตอร์เคสแมนนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นเคส iPhone 5นะครับหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีนะครับลายที่อยู่ด้านหน้าก็คือลาย Transformer นะครับหนังดังนะครับที่เห็นอยู่นี้มีทั้งหมด2ตัวละครหลักนะครับก็คือ Optimus Prime แล้วก็ตัว Bubble Bee นะครับเป็นของบริษัท Metalware นะครับให้ดูแพ็คเกจก่อนครับนะครับเป็นของ Transformer นะครับ Metalware นะครับตัวนี้เป็นสินค้า Limited Edition นะครับผลิตเพียงแค่500ชิ้นนะครับลายละ500ชิ้นเท่านั้นนะครับทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่มี iPhone 5ก็ซื้อไปสะสมได้ครับแกะมาให้ดูกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับข้างในมีเคสTransformer ให้ผมขออนุญาตดูของตัว Optimus Prime นะครับสัมผัสแรกครับจะรู้สึกได้เลยว่าทุกตัวนะครับผมขอพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับทุกตัวเนี่ยผิวจะเป็นเคสผิวมันนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะครับที่สำคัญครับตรงโลโก้ตรงนี้นะครับที่จะเห็นตรง Transformer ตรงนี้เป็นสีเงินเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเป็นโลหะนูนขึ้นมานะครับก็เก๋ดีครับส่วนด้านในครับก็จะเป็นเนี่ยครับ Optimus Prime นะครับจากบริษัท Metalware นะครับขออนุญาตลองใส่กับ iPhone 5นะครับที่ผมมีอยู่ในมือ Snap ปกติครับใส่ค่อนข้างง่ายครับก็จะประมาณนี้ครับเว้ารูตรงด้านนี้นะครับส่วนด้านบนก็เว้าหมดด้านล่างครับเช่นกันครับเว้าหมดสำหรับใส่สายชาร์จง่ายๆนะครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างสวยทีเดียวครับสำหรับคนที่ชอบTransformer นะครับสนใจสินค้านะครับก็ลองเข้าไปชมใน Facebook Mr. Caseman ได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติมยินดีครับขอบคุณครับ